บกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของตลาดอนุพันธ์เนี่ยก็ขอมองในส่วนของแนวโน้มตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2554ถึงวันที่6มกราคม2554เนื่องจากว่าก็จะเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วก็จะมีวันหยุดทำการหลายวันนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในช่วงของปลายปีแล้วก็สัปดาห์แรกของปี2555เนี่ยก็คงจะอยู่กับปัญหานี้ในยุโรปที่ยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดหุ้นตลาดการเงินแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าพวกพันอยู่โดยทั้งนี้ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่กดดันให้ในส่วนของเซฟ50แล้วก็ในส่วนของเซฟ50เด็กฟิวเจอร์เนี่ยยังคงมีความผันผวนนะคะโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี2554เนี่ยอาจจะยังมีแรงหนุนจากการเข้าซื้อของกองทุน LTF แล้วก็ IMF อยู่แต่ว่าในช่วงต้นปีเนี่ยเปิดมาก็ต้องระวังแรงขายที่อาจจะมีออกมาสำหรับผู้ที่ถือกองทุนอยู่แล้วก็ครบกำหนดอายุ5ปีนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นปัจจัยลบที่ทำให้ตัวดัชนีเซฟ50เนี่ยมีโอกาสร่วงลงไปก็ได้แล้วก็ในส่วนของตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยก็มีแนวโน้มจะร่วงลงตามโดยทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เห็นในส่วนของตัวเซฟ50เด็กฟิวเจอร์ในส่วนของสัญญาเดือนมีนาคมก็ดีดตัวขึ้นในระหว่างสัปดาห์สุดท้ายในช่วงนี้นะคะแต่ก็มองว่ากรอบเนี่ยแนวโน้มน่าจะดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของยอดซื้อสะสมสุทธิในไตรมาสสุดท้ายของนักทุนต่างชาตินี้นับมาจนถึงล่าสุดเนี่ยวันที่22ธันวาคม2554เนี่ยยอดสะสมสุทธิยังเป็นซื้ออยู่ที่ระดับ 9,600 สัญญาซึ่งก็ยังสนับสนุนแนวโน้มของโอกาสที่จะเห็นการโรเวอร์ของนักทุนต่างชาติเนี่ยไปยังสัญญาเดือนมีนาคมหรือว่า S50S12ก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อแนวโน้มการปรับตัวเข้าหากันของตัว S50Z11 แล้วก็ S50S12 ซึ่งมองว่าสเปรดในขณะนี้เนี่ยก็ยังแหวกตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างกว้างกว่าลบ10จุดขณะที่ในส่วนของค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีการซื้อขายในส่วนของตัว Safety Index Future มาเนี่ยอยู่ที่ระดับลบ 1.20 จุดโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะเห็นในส่วนของดัชนี Safety Index Future โดยเฉพาะในส่วนของตัว S50S12 เนี่ยเปิดตลาดมาหลังจากปีใหม่เนี่ยจะร่วงลงตามเซ็ต50ทำให้ในส่วนของสเปรดในช่วงนี้เองเนี่ยก็ยังแกว่งตัวกว้างๆอย่างที่บอกแต่ว่าเรามองว่าโดยปกติเนี่ยในทุกไตรมาสก็จะเห็นการปรับตัวแคบลงของในส่วนของตัวสเปรดระหว่าง S50S12 แล้วก็ S50Z11 ก็น่าจะมีการปรับตัวเข้าหาค่าเฉลี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงระดับที่ลบ 1.20 จุดแต่ก็มองว่าด้วยสเปรดที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ระดับส่วนต่างคิดอยู่ประมาณ2จุดเนี่ยก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนที่ถือสถานะอยู่เนี่ยจะเข้าทำกำไรก่อนที่ตัว S50Z11 จะหมดอายุสัญญาก็เราแนะนำว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ให้ทยอยทำกำไรในส่วนของตัวลองสเปรดไปนะคะส่วนราคาทองคำเนี่ยก็มองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มองว่าน่าจะเข้าไปทำกลยุทธ์ได้เนื่องจากว่าหลังจากที่ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1,640 เหรียญสำหรับราคาสปอตโกลเนี่ยก็เห็นการพักตัวลงมาจากแรงกดดันในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ยุโรปเองที่ยังคงยืดเยื้อแล้วก็ในส่วนของอุปสงค์ที่มาจากในส่วนของที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยจากอินเดียก็มีข่าวมาว่าค่อนข้างทรงตัวซึ่งถ้าเปรียบเทียบจากปีก่อนๆเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงปลายปีเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลแต่งงานแล้วก็จะมีอุปสงค์เข้ามาค่อนข้างมากจากอินเดียแต่ว่าปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะกลับดันดังนั้นเนี่ยในส่วนของราคาทองคำเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนว่าอยู่ในช่วงของการพักตัวอยู่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับในส่วนของราคาโลหะเงินแล้วเนี่ยก็ยังมองว่ายังยืนได้ดีกว่าเนื่องจากว่าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของ gold ต่อ silver ratio เนี่ย
ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็มาอยู่ที่ระดับสูงสุดของปีนี้ที่ประมาณ55เท่าดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว Spot Go เองเนี่ยก็มองว่าถ้าหากว่ายังอยู่ในช่วงของการพักตัวอยู่เนี่ยก็มองว่าแนวรับน่าจะยังไม่หลุดระดับประมาณ 1,580 ถึง 1,550 เหรียญก็น่าจะมีการดีดกลับถ้าพักตัวลงมาบริเวณดังกล่าวแล้วก็ยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1,700 เหรียญต่อออนได้โดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าไปทำกลยุทธ์ในส่วนของ Go Future ในบ้านเราเนี่ยก็มองว่ายังเป็นโอกาสที่จะเข้าไปเปิดสถานะลองได้ในจังหวะที่ตัวGo Future เนี่ยหรือว่าตัว GFG 12ซึ่งเป็นตัว Future ที่จะหมดอายุสัญญาเดือนกุมภาพันธ์ย่อตัวลงมาทดสอบระดับประมาณ 24,000 แล้วก็ 23,700 บาทโดยทั้งนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้านที่ 25,000 หรือว่า 25,500 บาทได้ในระยะถัดไปโดยทั้งนี้นักลงทุนเนื่องจากว่ามองว่าก็ยังมีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าหากว่าในเรื่องของปัญหาหนี้ยุโรปเนี่ยมีข่าวที่มีความรุนแรงในด้านลบออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำให้ร่วงลงแรงกว่าที่คาดดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะป้องกันความเสี่ยงโดยให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าตัว GFG 12เนี่ยปรับตัวลดลงหลุดระดับ 23,700 บาทค่ะก็สำหรับในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของปี2554แล้วก็จะเข้าสู่ปีใหม่ในปี2555ก็ขอนักทุนมีความสุขในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วพบกันอีกครั้งค่ะกับฟิลิปวิชิตการลงทุน